สวัสดีค่ะพระองค์นี่ก็คือหอวิหารพระบางนะคะที่เราเรียกว่าหลวงพระบางนะคะก็คือที่นี่นี่เองเป็นที่ประดิษฐานพระบางนะคะเป็นพระสำคัญของพระราชวงศ์นะคะแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรลาวด้วยนะคะในสมัยนั้นอาณาจักรล้านซักเพราะว่าพระบางนี่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะคะแล้วก็ออกมานี่ก็จะเป็นเขาภูซีนะคะนี่คือเขาภูซีนะคะน่าจะเป็นภูเขาที่เกิดขึ้นเองนะสุริยานะใช่ไหมเป็นภูเขาเป็นอันนี้ที่เกิดขึ้นเองนะเนินตรงนี้ก็เลยสร้างให้เป็นอันนี้ภูมิศาสตร์มันเป็นเขาอยู่แล้วอันนี้ก็เนินขึ้นไปข้างบนเนาะเป็นเนินของเขาใช่สวยงามมากนะคะสวยงามมากเลยงามธรรมชาติมากนะคะพักเช้าวันนี้เราไม่ได้ขึ้นเขาภูซีเนาะเรากลับก่อนเนาะกลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆเอาแล้วกันมาเดินถ้าใครสะดวกก็มาตามสบายถ้ามันขึ้นที่เสร็จก็ขึ้นได้ถ้ามันไปอยู่ตรงนี้เองมันไม่ได้ไกลเออถ้าไปไหว้ก็ไปไหว้พระธาตุภูสีย่อมมันคือมันเขาน้อยไปอันนั้นก็ได้ก็บอกให้เขารอแป๊บหนึ่งก็ขึ้นไปให้มันเสร็จๆไปไม่ต้องมาอีกตอนเย็นก็จะได้ตลาดนัดศูนย์พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าก็ปิดเท่าไหร่มันพวกหุ่นพวกเนี่ยน่าจะเป็นเย็นอยู่ดอกเมืองท่องเที่ยวนี่นี่ไงก็ซื้อของมาจากนั่นฉันกำลังจะดูไอ้ชนเผ่ามงเมียนนี่เดี๋ยวฉันกำลังจะเขียนว่ามันเอาอัตลักษณ์มาทำอะไรเพิ่งทราบจากคุณพี่สองท่าน